สวัสดีครับพี่ฟิล์มกับเสี่ยฟิลครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพาพี่ฟิล์มมาดูมวยครั้งแรกครับเสี่ยฟิล์มก็ดีใจนะเพราะว่าฟิล์มเขาก็สมัครเป็นผู้สมัครสสอยู่ในเขตสวนหลวงครับก็พอดีค่ายอยู่ที่สวนหลวงพอดีน้ำมวยนะน้ำมวยก็มาต่อยพอดีก็บอกฟิล์มว่าเฮ้ยมวยกีฬาเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเรื่องแพ้ชนะนะแต่ว่ายังไงก็อยากให้สนับสนุนกีฬานะครับทางที่สวนหลวงคือมาดูโมเดลพอดีว่าในสวนหลวงเนี่ยอยากให้มีสนามมวยดีๆนะครับผมเพราะว่าในเขตพื้นที่สวนหลวงเนี่ยก็มีค่ายมวยเยอะนะครับสวนหลวงข้ามไปถึงแขวงหนองบอลถ้าแถวตรงบึงหนองบอลเนี่ยมันก็เป็นศูนย์กีฬาด้วยไงเราก็อยากให้มีกีฬาแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในเขตก็เลยมาดูโมเดลกันนิดนึงสนุกมากสนุกมากครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับของมวยของเชฟฟิลคู่แรกแล้วคู่ที่สองมันมากมันแบบมันสนุกเนาะมันสนุกมากเลยก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในสวนหลวงบ้างแล้วก็สนับสนุนกีฬาเต็มที่นะครับก็เยาวชนก็จะได้มีกิจกรรมทำกันชาวบ้านแถวๆนั้นก็จะได้อยากไปดูนักมวยแล้วก็มองว่านักมวยคือฮีโร่ไม่ได้มองว่านักมวยแบบเหมือนพวกนักเลงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้มีพลังและแข็งแกร่งเราก็เลยต้องมาลงพื้นที่แล้วดูแบบจริงจังแบบนี้มีอะไรอยากฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยไหมครับก็ฝากแฟนมวยนะครับก็อยากให้ช่วยติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยผมผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับในเขตโซนหลวงหนองบอลเผื่อใครอยู่แถวนั้นช่วยเชียร์ด้วยนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากผลักดันมวยที่มีเสน่ห์ที่เป็นมรดกของไทยเนี่ยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์และส่งออกวัฒนธรรมมรดกศิลปะการวาดตัวไปให้ชาวต่างชาติได้เห็นสิ่งที่ดีๆของไทยครับขอบคุณมากครับมวยพดยก118เลทราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย 5% ทุกสิ้นเดือนระบบออโต้เล่นง่ายแอดไลน์แอด PK118